สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เสวนาออนไลน์คณะมนุษยศาสตร์นะคะมุมมองมนุษย์เรื่องเล่าจากความปกติใหม่ค่ะครับผมก็นี่ก็จะเป็นตอนที่4ใช่ไหมครับเอพิโซดที่4แล้วก็สำหรับในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นในหัวข้อที่ว่าบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความปกติใหม่หรือความใหม่ที่ปกตินะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยในรายละเอียดเนาะนั้นก็ต้องมาความตกลงทำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่าไอ้เจ้าความหลากหลายทางวัฒนธรรมคืออะไรความปกติใหม่คืออะไรนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนหน้าที่จะไปพูดถึงเรื่องของความหมายนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนวันนี้เรามีอาจารย์นักจิตวิทยามานั่งอยู่กับเราด้วยนะคะก็สวัสดีครับผมสุภัทรสายจำใสนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตจิตวิทยานะครับหรือว่าเรียกว่าอาจารย์ต่อก็ได้ครับผมค่ะแล้วดิฉันสกุลรัตน์วรธรรมรงค์นะคะอาจารย์จากศูนย์การศึกษานานาชาติค่ะอาจารย์ปลาค่ะครับผมค่ะก็จะขอพูดถึงคำนิยามของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเล็กๆนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า cultural diversity นะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากการที่ขั้นแรกเลยเรามี globalization ใช่ไหมคะต้องใช่ครับโลกาภิวัตน์ใช่ไหมเรียกถูกไหมคะอันนี้สักพักแล้วโน้นนานมากแล้วเห็นไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยสังคมโลกสังคมมนุษย์ก็เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ในทางวิชาการเรียกว่าสังคมแบบพหุวัฒนธรรมใช่ไหมคะ multi cultural society คราวนี้เนี่ยพอเรามีสังคมแบบพหุวัฒนธรรมก็คือบุคคลที่หลากภาษาใช่ไหมคะหลายเชื้อชาติหลายขนบธรรมเนียมมาอยู่รวมตัวกันใช่ไหมคะอันนี้แหละก็เป็นตัวที่ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมขึ้นมาแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับความปกติใหม่หรือยังไงคะยังไงอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงถ้าพูดถึงเนี่ยจริงมันเป็นผลกระทบเนาะพอสังคมนึงเนี่ยมันมีคนหลายเชื้อชาติหลายภาษาหลายวัฒนธรรมหลายค่านิยมเนี่ยแน่นอนว่าการที่จะหาจุดร่วมกันเนาะมันก็เป็นความยากแหละทีนี้แต่ว่าเมื่ออยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นมาตรฐานเป็นเกณฑ์ใช่เป็นความปกติขึ้นมาค่ะนะครับซึ่งความปกติในแต่ละสังคมบ้างสังคมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ทีนี้พอมันมีเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาอย่างทุกวันนี้ที่เราเจอคือสถานการณ์โควิด-19ใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้วก็เลยเกิดคำที่เรียกว่าความปกติใหม่นั้นความปกติใหม่ในที่นี้ก็คือว่าก็คือรูปแบบการเดินดำเนินชีวิตแบบใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามากระทบค่ะแต่สังเกตว่าความที่มันเกิดคําว่าความปกติใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นความปกติที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากมีบางสิ่งบางอย่างมากระทบในกรณีนี้คือโควิด-19 ที่มากระทบทําให้ผู้คนจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตนะครับเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาตรฐานใหม่ขึ้นมาเลยก็เลยกลายเป็นคําความปกติใหม่ครับแล้วจากตรงจุดเนี้ยอยากจะเสริมนิดนึงนะคะเป็นมุมมองว่าในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนี่ยเอาแบบง่ายๆในลักษณะของวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะรูปแบบนึงที่เห็นเปลี่ยนไปก็คือในแง่ของภาษาในที่นี้เอาแบบง่ายๆเลยสมัยก่อนเนี่ยพอเราจะพูดถึงคำว่าออนไลน์รู้สึกเป็นเรื่องน่ากลัวอาจารย์ก็น่ากลัวไม่เอาใช่ไหมอาจารย์ก็น่ากลัวแบบเฮ้ยมันยังไงแต่ปัจจุบันนี้ณตอนนี้เนี่ยใน new normalมันกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักไปหมดเลยแล้วก็อยู่กับชีวิตประจำวันโดยที่ไม่ทันรู้สึกว่าฝืนอ่ะใช่ใช่แล้วออนไลน์ช้อปปิ้งใช่แล้วค่ะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นคำหนึ่งที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมคะในช่วงนี้ก็คือฮิตติดหูแล้วไม่มีใครไม่รู้จักนะคะอีกคำหนึ่งที่เห็นก็คือคำว่ารีโมทไม่ใช่รีโมทที่กดทีวีนะแต่เป็นรีโมทก็คือทางไกลอันนี้ก็เป็นอีกคำที่เห็นกับอีกคำหนึ่งสายเที่ยวครับเวลาเขาปรับตัวใช่ไหมคะเข้ากับสถานการณ์ในยุค New Normal เนี่ยก็จะมีคำนี้เกิดขึ้นสำหรับสายเที่ยวก็คือคำว่า Virtual เที่ยวเสมือนจริงอย่างนี้เที่ยวเสมือนจริงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตัวคำทั้ง3คำเนี่ยจะมาผสมกับคำนามใช่ไหมคะแล้วก็เกิดเป็นคำที่มีความหมายใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นออนไลน์ช้อปปิ้งใช่ไหมคะสาวๆหลายคนก็ชอบเลยนะตัวดิฉันเองก็ด้วยนะคะแล้วก็จะมีออนไลน์
ฟู้ดเดลิเวอรี่อาจารย์ต่อสั่งอาหารไหมคะแบบนี้กดแอปใช่ไหมคะสารพัดเขียวชมพูอะไรแบบสีมากไปหมดนะคะแล้วอีกอันนึงที่เราเห็นก็คือออนไลน์ medical consultingเวลาป่วยไม่สบายไปโรงพยาบาลไม่ได้นะคะอันนี้จากที่คุยกับเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนอยู่ที่อังกฤษเพื่อนบอกว่าออนไลน์ medical consulting เนี่ยมีประโยชน์มากในการที่โทรคุยต่อกับหมอในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมอที่อังกฤษด้วยเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะต้องรอคิวค่ะโทรไปปุ๊บคุณก็รอไปเถอะชั่วโมงนึงอะไรแบบนี้ยังไม่ได้คุยกับหมอเลยเขาโทรกลับมาเมืองไทยซึ่งโรงพยาบาลในเมืองไทยเนี่ยมีการบริการแบบนี้ใช่แล้วค่ะใช่ครับยิ่งในแวดวงของทางด้านสุขภาพจิตก็เหมือนกันก็มีออนไลน์คาวเซลลิ่งนะครับก็จะมีกลุ่มของนักจิตวิทยาแล้วก็จิตแพทย์ที่ให้การให้การปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันก็จะมีภาคเอกชนที่เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็ให้ผู้ใช้บริการเนี่ยดาวน์โหลดแล้วก็สามารถที่จะนัดแนะแล้วก็เลือกได้ด้วยนะครับเลือกว่าจะคุยกับจิตแพทย์ท่านไหนคุยกับนักจิตท่านไหนโอ้โหอันนี้คือดีมากใช่ไหมคะไม่ต้องไปไหนเลยอยู่กับบ้านได้คุณสามารถอยู่กับบ้านได้แล้วคุณยังสามารถได้รับบริการทางด้านการรักษาเนาะทางการแล้วก็ทางจิตใจได้อาจารย์ต่อมีรับไหมคะแบบนี้อ๋อไม่มีรับเพราะว่ามัวแต่ต้องทำออนไลน์เรียนนิ่งครับผมใช่ไหมคะต้องเตรียมพร้อมนะคะตอนนี้แต่ปัญหาหนึ่งก็คือผู้ปกครองหรือเด็กตอนนี้ช่วงนี้ก็คือเริ่มเปิดเทอมในระดับโรงเรียนระดับประถมหรือมัธยมมากขึ้นก็จะมีเรื่องของออนไลน์เรียนนิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ใช่ค่ะใช่แล้วล่าสุดก็จะมีเปิดเป็นทางการเรียนการสอนแบบทางไกลใช่ไหมคะรีโมทเลิร์นนิ่งแอนด์ทีชชิ่งเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อวานนี้เองใช่ไหมคะที่มีตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยม6ประมาณนี้นะคะเป็นภาพหนึ่งที่อาจารย์ปลาได้นำเสนอว่ามีการใช้คำที่อยู่ในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นใช่ใช่แล้วค่ะแล้วก็สายเที่ยวก็จะไปหา virtual museum ใช่ไหมคะกดไปตามแอปพลิเคชันก็เที่ยวได้แล้วแบบนี้นะคะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งในแง่ของรูปแบบภาษาที่จะมีการใช้คำเหล่านี้เพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวันอีกอันนึงที่เห็นเลยแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเอามาแบ่งปันนะคะก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบในการทักทายการทักทายรูปแบบในการทักทายสมัยก่อนเนี่ยสอนนิสิตก็จะบอกว่าวัฒนธรรมตะวันตกทักทายเขาทำยังไงเขาเช็คแฮนด์ใช่ไหมคะยังไงจับมือจับมือกันแก้มเลยเนาะแก้มตัวใช่จับมือกอดกันหรือว่าอะไรแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะว่านิวนอร์มอลแบบนี้มันไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเห็นข่าวครั้งแรกเลยเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ครับที่ออกสื่อแล้วก็ทำมือแบบนี้น่ารักมากคือท่านก็จะเผลอตอนใช่ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเรามีภาพประกอบด้วยครับอันนี้เนี่ยฝรั่งเขาเรียกนามัสเตอ๋อที่รับสับอินเดียเนาะใช่สับอินเดียแต่ว่าพอคนไทยเห็นโอ้ยนี่เขาไหว้เขาไหว้แต่จริงๆจะพบว่าวัฒนธรรมการไหว้ในลักษณะนามัสเตแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรแชร์ไปทั่วเลยในวัฒนธรรมชาวเอเชียนะคะอาจจะมีหลากหลายชื่อด้วยกันวัฒนธรรมไทยเรียกว่าวัฒนธรรมเขมรก็มีเหมือนกันในแง่นี้แต่อยู่ที่ว่าในลักษณะระดับเนาะระดับที่เราจะก้มหัวลงก้มศีรษะลงหรือว่าข้อขาตำแหน่งของมืออะไรแบบนี้นะคะอันที่2เดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวดูที่หน้าจอนะคะภาพจะขึ้นเป็นลักษณะของมินิฮาร์ทมินิฮาร์ทหรือว่าฟิงเกอร์ฮาร์ทฝรั่งเรียกแบบนี้อันนี้เนี่ยเมื่อก่อนที่จะเกิดนิวนอร์มอลเนาะเราถ่ายรูปแล้วก็มินิฮาร์ทใช่ไหมแสดงความรักเป็นนิวนอร์มอลสำหรับการถ่ายรูปใช่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเข้ามาเป็นลักษณะของการทักทายด้วยเพราะว่าเราสัมผัสกันไม่ได้เนาะอีกตัวอย่างนึงนะคะก็คือแบบนี้แบบนี้เลยนะคะอันนี้ฝรั่งเขาเรียกว่าฮาวายเอียนชากะฮาวายเอียนชากะอาจจะเจอที่วัฒนธรรมอื่นด้วยนะแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยตอนที่อยู่ที่ฮาวายนะคะอันเนี้ยเวลาเขาเจอกันเขาก็จะบอกอโลฮาอันนี้ก็ทำข้างเดียวหรือทำสองข้างเลยไหมทำข้างเดียวอโลฮาอันนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเฟรนด์ชิพหรือมิตรภาพความรักที่มีให้กับคนในสังคมที่อยู่ด้วยกันนะเขาก็จะชูแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วจะมีอีกอันนึงเป็นลักษณะของ non verbal แบบนี้เหมือนกันปกติเนี่ยผู้หญิงเวลาเจอกันนะพวกวัยรุ่นอเมริกันแบบเนี้ยเขาจะทำสิ่งที่เรียกว่า air kissแอร์คืออากาศใช่ไหมคิสก็คือจูบอะไรเงี้ยหอมไม่โดนตัวกันเขาก็จะทำแบ
แบบนี้ข้างๆแก้มประมาณนั้นเหมือนจะสัมผัสแต่ไม่สัมผัสใช่แต่คราวนี้เนี่ยมันมีมากกว่านั้นเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยเขาเรียกแอร์ฮักกอดแบบไม่โดนตัวเออแบบไม่โดนตัวนะคะทั้ง4อย่างเนี้ยก็เลยอยากจะถามอาจารย์ต่อว่าในเชิงจิตวิทยาเนี่ยกับ new normal ถ้าจะไม่สัมผัสกันไปแบบนี้ตลอดเนี่ยมันประหลาดไหมคะมันยังไงดีช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยว่าเราจะโขบกับมันยังไงครับคือถ้าพูดถึงในแง่ของการสัมผัสนะครับแน่นอนว่าถ้ามีการสัมผัสเนี่ยมันก็จะแสดงถึงความผูกพันเพิ่มมากขึ้นเนาะการที่ได้สกินชิปอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นจริงว่าในแง่ของการให้คำปรึกษานะครับเวลาคนที่มาขอรับคำปรึกษานะครับเขาเกิดความทุกข์ใจเราก็จะมีการสัมผัสแตะเบาๆที่ต้นแขนเขาปลอบใจอะไรเงี้ยนั้นก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้กำลังส่งความรู้สึกดีๆให้แต่อย่างไรก็ตามพี่เนี่ยในเชิงการให้คำปรึกษาเนี่ยสมมติผมเป็นเพศชายแล้วก็อาจจะเป็นเพศผู้หญิงเนาะงั้นการดูต้องตัวบางทีก็อาจจะไม่เหมาะสมนะมันก็จะมีคำสั่งแอร์เมื่อกี้แหละก็คือไม่เป็นไรนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับมันเหมือนก็คือทำท่าแบบนั้นไปแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะชดเชยได้100%ไหมนั่นน่ะสิใช่ไหมคะมีงานวิจัยเหมือนกันนะครับมีงานวิจัยพบว่ากลุ่มคนที่ถูกกักตัวนะครับหรือว่าไม่ได้เกิดการสัมผัสฟิสิกอลเงี้ยที่เกิดฟิสิกอลดิสแทนซิ่งเนี่ยครับก็มีการเก็บข้อมูลนะครับแต่ก็ไม่ใช่แน่ใจไม่ใช่ช่วงโควิดแต่เป็นช่วงไข้ซาอีโบลาหรือ H1N1 เขาพบว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ถูกกักตัวที่ไม่ได้ใกล้ชิดสนิทกับบุคคลที่ใกล้ชิดหรือเพื่อนที่รักเนี่ยก็พบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเกือบร้อยละ40นะครับที่จะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตตามมานะครับอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะของความวิตกกังวลขึ้นมาได้ดังนั้นการสัมผัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นคือมันมากกว่าแค่การทักทายเนาะมันเป็นมินนิ่งของความผูกพันผมยกตัวอย่าง2ตัวอย่างคุณแม่ที่ให้นมบุตรเนาะการในประเทศไทยก็ชัดเจนคือการให้นมบุตรของคุณแม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการให้อาหารแต่นั้นคุณแม่ต้องอุ้มน้องใช่อันนี้เข้าใจเลยใช่แล้วน้องเข้าอกนั้นมันมากกว่าแค่การให้น้ำนมแต่มันคือความผูกพันมันเป็นสายแย่งความผูกพันและในถ้าในเชิงของชีววิทยาเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนความผูกพันออกมาด้วยออกซิโตซินตัวนี้ก็คือสร้างความจดจำความสุขดีๆต่อกันนะครับอีกตัวอย่างนึงในผู้หญิงจะชาร์จก็คือว่าเด็กนิสิตมาอยู่หอปีหนึ่งต่างคนต่างมาเลยโทษนะประจำเดือนอาจจะมาไม่ตรงกันแต่ตอนแรกแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งจะพบว่าเขาจะมีประจำเดือนจูนมาในใกล้ๆกันได้โอ้โหสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของความผูกพันที่ทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจแล้วก็เรื่องทางชีววิทยาตามไปด้วยนั้นถามว่าทักทายแบบนี้ไปตลอดเนี่ยถามว่ามันก็ส่วนหนึ่งเนาะเนาะนิดนึงลองสังเกตตัวเองก็ได้ครับถ้าคนที่เล่น Facebook Twitter หรือว่า Instagram เนาะเรามีเพื่อนในเฟซเป็นพันเป็นหมื่นเรามีคน follow เยอะแต่ถ้าเราทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยเราถามว่าเราย้อนกลับไปดูตัวเลขนั้นเราสบายใจไหมเราทุกข์ใจแล้วเราไปดูตัวเลข Facebook เรามีเพื่อนเยอะมันก็อาจจะไม่ช่วยให้เราไขกับความทุกข์ใจนั้นได้แต่เรากลับกลายว่าเฮ้ยมีเพื่อนแค่หนึ่งสองคนมานั่งในบ้านเราแชร์ความทุกความสุขนั่งกินข้าวอาจจะดีกว่าเติมเต็มมากกว่าใช่ไหมคะโอ้อันนี้ก็คิดว่าเหมือนกับลิงก์กลับไปที่เอพิโซดเดิมนะเอพิโซด3เนี่ยเราคุยกันไว้ว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนอาจารย์นักจิตวิทยาจะช่วยเราอธิบายตรงนี้ได้ไหมเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการที่คนเราออกมาทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่ามีการทำชาเลนจ์อาจจะการร้องเพลงติ๊กต็อกอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะเลือกทำกิจกรรมแบบเนี้ยคราวนี้มันมีคำอธิบายไหมคะว่าหรือว่าเพราะเขาสัมผัสไม่ได้เขาก็เลยเลือกที่จะทำกิจกรรมในลักษณะนี้คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันตอบโจทย์กับใจเขาเนาะนะครับหรือว่าสถานการณ์แบบนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดถูกไหมครับถูกต้องมันเหมือนมีสิ่งที่มันเข้ามาคุกคามตัวเขานั้นในเชิงจิตใจคือว่าเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาคุกคามเราและเรามีต้นทุนไม่เพียงพอในการจัดการหรือดีลกับปัญหาเนี่ยเราจะเกิดความเครียดละเจ้าโควิดนี้ก็คือค่อนข้างเขาเรียกเป็นที่น่าสนใจอย่างนึงว่าโควิดก่อให้เกิดความเครียดได้แต่ปกติโดยธรรมชาติเราเนี่ยเมื่อเกิดความเครียดปุ๊บเราก็จะพยายามหากิจกรรมเพื่อให้ใครเครียดแต่หลายครั้งก็พบว่า
เราไม่สามารถไปทำกิจกรรมที่คลายเครียดได้ถูกต้องมันออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไปไม่ได้บางคนคลายเครียดด้วยการช้อปปิ้งไม่ได้ก็อาจจะได้เอาละช้อปปิ้งบางคนเครียดด้วยการไปวัดไปไม่ได้อีกไปไม่ได้บางคนเครียดไปตัดผมตัดไม่ได้อีกตอนแรกใช่คือทำให้สิ่งต่างที่มันทำให้หายเครียดเนี่ยมันถูกจำกัดลงนี้แต่พอถึงจุดนึงเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับตัวละใจเราต้องปรับนี้การปรับตัวของมนุษย์เราเนี่ยพื้นฐานเลยคือปรับเพื่อให้เราอยู่รอดได้ค่ะค่ะนะครับอยู่รอดทั้งเชิงทั้งทางกายภาพคือกินอาหารได้รักษาหายจากอาการป่วยได้หรือทั้งใจคือปรับตัวให้เรามีความสุขขึ้นค่ะแน่นอนว่าความสุขอย่างที่อาจารย์ปลาได้เกิดมาแล้วมีหลายรูปแบบแน่นอนว่านิยามแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะงั้นแสดงว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นกิจกรรมที่ปรับตัวเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้แล้วก็มีความสุขโดยที่กิจกรรมหลักๆเนี่ยถ้าทางทฤษฎีจิตวิทยาเนี่ยมันจะมีทฤษฎีที่เรียกว่าself determination theory นะครับ self คือตัวเองครับ determination theory คือว่าคือจริงๆมีทฤษฎีเรื่องของแรงจูงใจนะครับแรงจูงใจที่เราจะทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อทำแล้วเราสุขว่ามีความสุขขึ้นซึ่งองค์ประกอบของเจ้าแรงใจเนี่ยมันประกอบด้วย3ตัวหนึ่งก็คือกิจกรรมนั้นจะต้องเขารู้สึกว่าเขาได้แสดงความสามารถกิจกรรมนั้นจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าได้รับอิสระและกิจกรรมนั้นทำให้เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งเจ้าโควิดเนี่ยกิจกรรมพวกนี้เข้าหมดเลยเข้ากับทฤษฎีนี้หมดเลยใช่ครับแล้วโควิดเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่จำกัดทั้ง3เงื่อนไขนี้แต่พอถึงจุดนึงเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวฉะนั้นเอ้ยโอเคงั้นออกงั้นทำอาหารลงใน Facebook ดีกว่าได้แสดงความสามารถแล้วมีสละในการที่เลือกวัตถุดิบโพสต์ลงในโซเชียลคนก็เข้ามาคอมเมนต์โอ้นี่คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นชาเลนจ์ TikTok เออเราได้เต้นใช่มั้ยครับเราได้แสดงความสามารถเห็นด้วยอันนี้จริงมันก็ทำให้คนรีลีสปลดปล่อยความเครียดที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้ไปบ้างแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยอันนี้เป็นความสุขชั่วขณะหรือว่าเป็นความสุขที่เป็นความหมายในชีวิตของเขาในระยะยาวนั่นก็ต้องว่ากันต่อไปทีนึงจริงค่ะใช่คมมากอันนี้ แล้วเราคงจะต้องตอบคำถามนิดนึง ว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เราพูดกันขึ้นมามันคือความปกติใหม่หรือความใหม่เป็นความใหม่ที่มันเป็นเรื่องปกติปกติอาจารย์เห็นว่ายังไงคะถ้าผมมองผมนะค่ะผมรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ต้องไปยึดติดกับคำว่าความปกติใหม่ค่ะแต่ว่าอยากให้เรามาให้ความสำคัญกับว่าเราจะปรับตัวอย่างไรให้สมดุลทั้งกับความสุขของเราและสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของสังคมที่เขาห้ามนู่นเขาให้ทำอย่างนั้นเขาให้มีระยะตรงนี้เขาให้กินอาหารอย่างนั้นแต่เราก็มีความสุขของเราเป็นที่ตั้งเหมือนกันแต่แน่นอนว่าเราก็ไม่ควรเอาความสุขเราที่ตั้งเป็นหลักเพราะมันจะกระทบคนอื่นนั้นมันจึงเป็นการหาพื้นที่ที่มันจะสมดุลที่สุดฉะนั้นแต่ละคนก็จะมี new normal ของตัวเองโอ้อันนี้เห็นด้วยเลยใช่ไหมคะใช่ไหมมานานค่ะก็มีความเห็นด้วยกับตรงนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเนอะมันก็เป็นเรื่องมี judgment ส่วนตัวด้วยว่าเออเราจะอยู่ที่ระดับไหนยังไงแล้วก็รู้สึกว่าทฤษฎีทางจิตวิทยาเนี่ยเข้ามาช่วยได้มากก็คือการที่คุณเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะคะในสถานการณ์ที่มันอาจจะเครียดหรือว่าเกิดปัญหาหรือว่าอะไรต่างๆแบบนี้เราก็ดูกันต้องดูกันต่อไปใช่แต่ก็เป็นความสุขที่เราก็ไม่ไปก้าวก่ายสิทธิของคนอื่นเนาะก็อยู่บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมใช่นั้นชื่อบอกแล้วว่าความหลากหลายวัฒนธรรมนั้นมันก็อาจจะมีความหลากหลายในแง่ของแต่ละบุคคลใช่แล้วแต่ละบุคคลก็จะมีบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นความใหม่จริงๆหรือบางคนอาจจะมองว่ามันก็เป็นปกติของฉันใช่แล้วเหมือนอย่างตัวอย่างที่บอกว่าเอ๊ะสมัยก่อนเราก็ทักทายกันแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันเพิ่งจะกลายมาเป็นความถี่ในการใช้แบบนี้จริงๆแล้วมันก็คือการเลือกเอาขึ้นมา บอกเล่าหรือว่าแชร์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักฟังนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ในวันข้างหน้าเนี่ยสิ่งนี้มันยังคงทนอยู่ต่อไปหรืออาจจะย้อนกลับไปแต่ก่อนนี้ก็ได้ใช่แล้วอันนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปในเอพิโซดหน้านะคะเอพิโซดหน้าเนี่ยอาจารย์จะมาพูดเรื่องของคุณค่าแล้วก็ค่านิยมของทางประเทศจีนนะคะแล้วก็จะมีของประเทศไทยด้วยเดี๋ยวเรามารอฟังนะคะว่าจะเป็นยังไงกันนะคะต้องรอติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ